เะะมื่อวานนี้ก็ยังคงมีมีมาเหมือนเดิมนะคะก็ที่ที่เราเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนช่วงต้นรายการแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นด้วยท่ามกลางข่าวลือบอกเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆเมื่อวานนี้เนี่ย,ยกลุ่มทะลุกแกส๊โสโพสต์ผ่านทวิตเตอร์ว่าขอยุติบทบาทชั่วคราวจนกว่าจะได้ข้อสรุปทางยุทธศาสตร์และจะกลับไปอีกครั้งก็วิเคราะห์ก,กันไปต่างๆนานา,นาว่าเอ๊ะโดนอะไรกันแน่ ทำไมกลุ่มทะลุกแก๊สอยู่ดีๆถึงประกาศยุติบทบาทนะคะมันมีคําตอบก็คือว่าสาเหตุที่กลุ่มต้องเรียกว่าเป็นแอดมินนะ,ะคืออย่าเรียกว่าเป็นกลุ่มทะลุกแกส๊สเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยถึงแม้ว่าแอดมินเพจทะลุกแก๊สจะบอกว่าขอยุติบทบาทแต่เขาก็ยังมาที่ดินแดงเหมือนเดิม<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องแยกกัน ระหว่างคนที่ไปที่หน้างานกับคนที่อยู่คีย์บอร์ดเพื่อที่จะแบบมานัดรวมตรงรวมตัวอะไรกันเนี่ยและเมื่อวานในการยุติบทบาทของท,ทะลุกแก๊สเนี่ยนะคะในเพจทะลุกแก๊สเนี่ยมันมีปัจจัยมีเหตุการณ์สรุปให้ฟังสั้นๆกันละกันนะคะคือแอดมินเพจเนี่ยเขาไปเล่นรุ่นใหญ่เขาไปปีนเกลียวรุ่นใหญ่ซึ่งเป็นรุ่นใหญ่ในกลุ่มของของแนวร่วมของเขาเนี่ยนะคะคือมีการเอาไปขุดเอาเรื่องราวในอดีต เ,เป็นเรื่องส่วนตัวในอดีตซึ่งเป็นความเจ็บปวดที่มันก็ไม่ควรเอามาเล่นกันแบบนี้เนี่ยไปขุดเอามาแล้วก็ทําให้อดินเพจทะลุกแก๊สเนี่ยก็โดนถล่มอย่างหนักเลยแ<า>ละทําให้เขาตัดสินใจที่จะยุติเพจของเขาแค่นั้นเอง<า>อันนี้เป็นสรุปสั้นๆให้ฟังไม่ใช่ยุติการชุมนุมนะมยุติบทบาทการเป็นอดินเพจนี้ซึ่ง<า>เราก็ไม่รู้ว่าไอ้เจ้าอดินเพจนี้เนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะคอนโทรลสถานการณ์ในพื้นที่จริง ได้หรือเปล่าเพราะเขาเองก็ถูกตั้งคําถามว่าคุณก็ไม่ได้อยู่หน้าง,งานใช่นะใช่เขาบอกว่าตอนที่ฟิลขาดเนี่ยแอดมินเพจหยิบเอาเรื่องในอดีตของขาใหญ่ในในในกลุ่ม3นิ้วขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามีการไปสกิดต่อมว่าแอดมินเนี่ยทำหน้าที่แต่อยู่ใน ตรงคีย์บอร์ดอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่หน้าง,งานไม่รู้หรอกว่าหน้าง,งานเขาเป็นยังไงทําหน้าที่แค่อยู่ตรงนั้นเนี่ยจะไปรู้อะไรนั่นแหละค่ะเขาบอกว่าน่าจะเป็นต้นเหตุที่ทําให้ฟิลขาดแล้วก็เป็น,ปนต้นเหตุใจ,ใจดำซีนะ่ใจดำนั้นยุให้คนอื่นเขาเหมือนครับพวกนี่แหละพวกนักการเมืองพวกแกนนํากลุ่มต่างๆเนี่ยนะที่เออชื่อมาก็นั่นแหละนะไม่อยากจะเอยคือพวกนี้ปลุกให้คนสู้ะนะแต่ตัวเองนะักข่าวไม่ขัน ได้พูดภาษาชาวบ้านคือตัวเองไม่สู้ไงแต่อยากให้คนสู้นะสู้ปุ๊บเนี่ยเป็นตายมาก็เรื่องของเธอนะฉันก็พาลูกเมียไปเที่ยวตามประเทศอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ก็ยุติก็ยุติไปนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้เขาก็ยังคงมาเหมือนเดิมแล้วก็หลังจากนี้ก็คงจะมาเหมือนเดิมด้วยต้องรอดูทางบชนนะคะว่าจะปิดเกมนี้อย่างไรค่ะ